ำไมคนเราถึงปักใจเชื่อทฤษฎีสมคบคิดโดยเฉพาะเรื่องมนุษย์ต่างดาวกระแสความเชื่อเรื่องทฤษฎีสมคบคิด Conspiracy Theory ที่กำลังมาแรงในทั่วหลายปีที่ผ่านมาทำให้ผู้คนหันมาตัดสินข่าวสารที่ได้รับฟังหลายเรื่องว่าเป็นข่าวปลอมกันมากขึ้นตัวอย่างเช่นมนุษย์ต่างดาวสายพันธุ์สัตว์เลื้อยคลานได้ครอบครองร่างผู้นำประเทศที่กำลังก่อสงครามในปัจจุบันจึงทำให้จิตใจโหดเหี้ยมไม่สนใจกระแสทัดทานของชาวโลกหรือมนุษย์ต่างดาวได้ลงมาบนโลกมนุษย์และได้เดินอยู่ท่ามกลางโลกในทุกวันมากกว่า5ล้านคนทั่วโลกและได้ใช้ชีวิตแต่งงานร่วมกับมนุษย์แล้วหลายพันคู่และกำลังจะให้กำเนิดเด็กสายพันธุ์ใหม่ของโลกนักจิตวิทยาหลายคนพยายามหาคำตอบว่าเหตุใดผู้คนจำนวนมากจึงเชื่อถือในทฤษฎีสมคบคิดไม่เว้นแม้แต่คนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาหรือแม้แต่นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มที่น่าจะมีความคิดเป็นเหตุเป็นผลด้วยซ้ำขากลองตั้งคำถามกับเด็กอายุ3ขวบว่าทำไมฝนจึงตกหนูน้อยก็อาจตอบว่าเพราะดอกไม้กระหายน้ำเด็กในวัยเดียวกันอีกคนก็อาจจะบอกคุณด้วยว่าต้นไม้ผลิใบเพื่อจะได้ให้ร่มเงากับคนและสัตว์ที่ผ่านไปมาคำพูดเช่นนี้คือตัวอย่างของความคิดแบบอันตานิยม Teleological Thinkingซึ่งหมายถึงความคิดแบบที่เชื่อว่าสรรพสิ่งมีจุดมุ่งหมายในตัวเองและทุกเหตุการณ์ล้วนเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งนับว่าเป็นความคิดที่ตรงข้ามกับหลักเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ซึ่งถือว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้ตามกระบวนการทางธรรมชาติโดยไม่ต้องรับใช้วัตถุประสงค์ใดๆเลยก็ได้ความคิดแบบอันตานิยมเป็นพื้นฐานสำคัญในการเริ่มเรียนรู้โลกและสิ่งรอบตัวของเด็กเล็กแต่วิทยาศาสตร์มองว่าความคิดแนวนี้ทำให้คนเราเชื่อมโยงเหตุและผลผิดพลาดเช่นหนูน้อยอาจคิดว่าฝนตกเพื่อให้ดอกไม้ได้ดื่มน้ำแต่อันที่จริงฝนตกได้ทุกเมื่อหากมีปัจจัยทางธรรมชาติพร้อมมูลโดยไม่จำเป็นว่าจะมีดอกไม้อยู่หรือไม่ความคิดที่มาจากนิทานสอนเด็กหรือการที่ผู้ใหญ่ตอบคำถามเรื่องปรากฏการณ์ต่างๆแบบให้เด็กได้เข้าใจง่ายอาจฝังลึกอยู่ในฐานความคิดและจินตนาการของคนเราจนโตเป็นผู้ใหญ่นำไปสู่ความเชื่อถือในทฤษฎีสมคบคิดที่สามารถให้คำอธิบายได้ว่าเหตุการณ์สะเทือนโลกต่างๆเกิดขึ้นเพราะใครคือผู้บงการและเขาผู้นั้นมีจุดประสงค์อะไรกันแน่ไม่ต่างจากความเชื่อเรื่องพระเจ้าสร้างโลกการที่ความคิดแบบอันตานิยมมีอิทธิพลต่อมนุษย์อย่างมากนั้นอาจเป็นเพราะมันมีความเกี่ยวพันใกล้ชิดกับแนวความคิดที่แพร่หลายกว้างขวางในหมู่คนเรามาแต่โบราณกาลซึ่งก็คือความเชื่อว่ามีผู้สร้างสรรพสิ่ง creationism หรือความเชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกจักรวาลและสรรพชีวิตนั่นเองเมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์ชาวสวิสและชาวฝรั่งเศสได้ร่วมกันตีพิมพ์ผลวิจัยล่าสุดลงในวารสาร Current Biology โดยระบุว่าผู้ที่เชื่อในทฤษฎีสมคบคิดนั้นมีพื้นฐานความคิดคล้ายคลึงกับคนที่เชื่อว่ามีผู้สร้างสรรพสิ่งอย่างมากซึ่งคนกลุ่มนี้เองก็มองว่าเรื่องกำเนิดมนุษย์และสัตว์ในทฤษฎีวิวัฒนาการของชาวดาร์วินเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงเช่นกันดร.เซบาสเตียนดีเกซอร์หนึ่งในทีมนักวิจัยดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยฟอริบัวฟริบูของสวิตเซอร์แลนด์บอกว่าพบความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่าง2แนวคิดนี้จากการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 1,250 คนในฝรั่งเศสทั้งยังพบความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างแนวคิดอันตานิยมกับความเชื่อถือทฤษฎีสมคบคิดในกลุ่มนักศึกษา150คนในสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วยดร.ดีเกซอหวังว่างานวิจัยของเขาจะช่วยให้ผู้คนมีความกระจ่างทางความคิดมากขึ้นและได้เข้าใจว่าความเชื่อในทฤษฎีสมคบคิดเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของความคิดแบบโบราณที่ว่ามีผู้สร้างสรรพสิ่งเท่านั้นซึ่งประเด็นนี้สำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการข้อมูลในโลกยุคหลังความจริง post truth ที่ผู้คนต่างสับสนและไม่แน่ใจว่าอะไรจริงอะไรเท็จกันแน่เหตุใดบางคนจึงปฏิเสธวิทยาศาสตร์ศาสตราจารย์สเตฟานเลวานโดวอร์สกีผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยบริสตอลของสหราชอาณาจักรชี้ว่าแต่เดิมนั้นนักจิตวิทยาให้คำอธิบายเรื่องความเชื่อในทฤษฎีสมคบคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มผู้ที่ปฏิเสธไม่ยอมรับผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ต่างๆว่าทฤษฎีสมคบคิดเป็นวิธีการหนึ่งเพื่อพยายามหลีกหนีความจริงที่รับฟังได้ยากของคนกลุ่มดังกล่าวงานวิจัยล่าสุดที่ระบุว่าทฤษฎีสมคบคิดนั้นไม่ต่างกับความเชื่อเรื่องพระเจ้าสร้างโลกช่วยทำให้เราเข้าใจความคิดของคนกลุ่มนี้ได้อย่างเป็น
ระบบและลึกซึ้งมากขึ้นและจะช่วยให้เราแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องในระบบการศึกษาที่สร้างความเชื่อเหล่านี้ขึ้นมาได้อย่างตรงจุดอีกด้วยศาสตราจารย์เลวานโดวอร์สกีกล่าว